ิงว่าก็ท่านคงมีวิธีแล้วก็ process ที่ท่านคงคิดไว้เองอยู่แล้วอะค่ะว่าจะยังไงจะผ่านอะไรทำอะไรอะไรเงี้ยอิงก็เคารพในการตัดสินใจของท่านโทรศัพท์คุยกับทักษิณคุยโทรศัพท์คุยกับยิ่งลักษณ์ติดต่อกันไปมาโดยตลอดนะครับจตุพรนะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับจตุพรยอมรับนะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคนที่บัญชาการเหตุการณ์บงการต่างๆกลายเป็นทักษิณการออกมาแตกหักของจตุพรครั้งนี้นะฮะทำให้นัทบุตรก็พยายามจะดึงจตุพรกลับไปถ้าแฉต่อไปเนี่ยนะความลับต่างๆก็จะถูกเปิดเผยมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้จับตามองให้ดีฮะว่าจตุพรจะกลับไปหรือไม่แต่การแฉของจตุพรครั้งนี้สะเทือนไปถึงดูไบเลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทอร์ศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของสถานการณ์การเมืองนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณชินวัตรลูกสาวและผัวพันถึงการแฉไปมาของจตุพรพงพันธ์ไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันของนายกทักษิณที่ประกาศกลับบ้านโดยไม่ใช้กฎหมายไม่ใช้พรรคเพื่อไทยไม่เกียเสียพลังประชารัฐใช้ใจอย่างเดียวตลอดระยะเวลาที่ผมอธิบายความก็คือว่านายกทักษิณสามารถกลับประเทศไทยได้ทุกเวลาเพราะเป็นคนไทยแต่กระบวนการทางกฎหมายเมื่อคดีพิพากษาถึงที่สุดเป็นที่ยุติแล้วไม่มีช่องทางอันอื่นเลยนั่นคือต้องเดินเข้าเรือนจำเหมือนอย่างที่ผมพอต้องคดีถึงที่สุดก็ต้องเดินเข้าเรือนจำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราเองก็ผ่านคำว่านิรโทษกรรมสุดซอยผ่านเรื่องข่าวสารสารพัดแต่การประกาศว่าจะกลับบ้านโดยไม่ใช้กฎหมายไม่ใช้พรรคเพื่อไทยใช้ใจอย่างเดียวและก็ให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นคนประกาศดูเสมือนหนึ่งว่าไม่มีอะไรแต่นี่เป็นการไปปลุกนะครับไปปลุกความคิดอ่านต่างๆอันนำไปสู่การล้มกระดานอย่างง่ายดายได้อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นผมพยายามอธิบายมาก่อนหน้านี้ว่ามันมีดิวที่ไม่สมควรและไม่สมควรจะดิวและเป็นดิวที่ไม่มีวันที่ใครจะยอมรับได้ในทั้งห่วงเวลาที่ไม่สมควรวันนี้ถ้าท่านนายกทักษิณต้องการจะกลับบ้านก่อนจะเข้าเขตพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งท่านกลับมาสิเพื่อจะได้สังคมมีโอกาสได้ตั้งหลักแต่ทันทีที่เข้าโหมดเนี่ยนะครับของการเลือกตั้งแล้วมันจะไม่ได้เลือกตั้งหรือว่าเลือกตั้งสำเร็จแล้วแล้วกลับมาผลของการเลือกตั้งมันก็ไม่ได้นำไปใช้เพราะว่ามันจะพังในสถานการณ์อื่นๆนี่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างตรงไปตรงมาเพราะคำว่าการไปผูกติดอยู่กับความรู้สึกความรักของประชาชนผมก็ยอมรับความจริงมาโดยตลอดว่าประชาชนจำนวนมากคนยากคนจนเขามีความรักต่อนายกทักษิณเขามองมุมเดียวนะครับในนโยบายที่ไปสำเร็จผลแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็ไม่รับทราบเช่นเดียวกันในเรื่องคดีความที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นเนี่ยนะครับอารมณ์สองทางอันนี้มันจะกลายเป็นแรงกระแทกของสังคมและจนกระทั่งมาถึงจุดหน้าบัดนี้เนี่ยเราเองก็เห็นสัญญาณว่าวิกฤตมันกำลังจะเกิดขึ้นนายกทักษิณจะคิดกลยุทธ์การพูดแบบไม่รับผิดชอบเรื่องการกลับบ้านเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนกันทุกครั้งอาจจะไม่มีผลอะไรมากถ้าใครไม่นำความหรือว่ามาติดใจ
แต่ว่าถ้าเกิดความมั่นใจว่านี่คือการเดิมพันอย่างที่ผมบอกว่าการกลับบ้านกลับมาได้ทุกเวลาแต่กลับมาโดยความสง่างามคือเดินเข้าเรือนจำเนี่ยทุกคนยกย่องแต่ถ้ากลับมาเพื่อให้เกิดวิกฤตแบบการกลับมาของเผด็จการทรราชในอดีตจนเป็นชนวนของเหตุการณ์6ตุลาคม2519อยากเห็นลูกโตขึ้นมาในประเทศที่ไม่ถูกทำลายด้วยยาเสพติดอยากเห็นประเทศที่พี่น้องประชาชนมีกินมีใช้มีตังเหลือเก็บมีตังไว้สร้างอนาคตของลูกหลานได้ไม่ใช่มีหนี้มีสินเหมือนทุกวันนี้ค่ะปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมที่อีสานเจอมาตลอดโปรเจกต์นี้เราต้องทำกันจริงจังทำกันยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะต้องใช้งบประมาณเยอะมันเป็นโปรเจกต์ของประเทศซึ่งควรถูกแก้ปัญหาให้พี่น้องได้แล้วพี่น้องจะได้ไม่ต้องมีภาระหน้าที่ที่จะต้องมาดูผลผลิตเกษตรของตัวเองว่าจะปลูกได้มากน้อยแค่ไหนน้ำแล้งน้ำท่วมขัดขวางการทำมาหากินของพี่น้องค่ะโปรเจกต์นี้ก็จะต้องเกิดขึ้นเช่นกันพี่น้องคะอีกอย่างนึงค่ะที่พรรคเพื่อไทยคิดนโยบายขึ้นมาเรามีเกษตรแล้วใช่ไหมเรามีเกษตรเรามีในเรื่องของท่องเที่ยวแล้วที่เราจะรอคนเข้ามาเยอะๆเนี่ยนักท่องเที่ยวสนามบินเราก็ต้องขยายเพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยวค่ะก่อนคุณทักษิณประกาศว่าคุณทักษิณจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่คุณอิงจะเป็นคนประกาศเองอันนี้คือยังไงคะคุณพ่อเปรยมาขนาดนั้นยังหัวไว้อย่างนั้นยังไม่ได้บอกนะคะว่าจะกลับเมื่อไหร่ยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะบอกให้อิงเป็นคนบอกใช่ไหมก็คงต้องตามนั้นแต่อิงมีเตรียมไว้ไหมคะว่าถ้าเกิดอิงทักษิณจะกลับมาหรือจะกลับมาในรูปแบบไหนอะไรยังไงอันนี้เป็นจริงๆคุณพ่อออกไปประมาณจะ20ปีแล้วนะคะจะ17ปีแล้วเนาะอิงว่าก็ท่านคงมีวิธีแล้วก็ process ที่ท่านคงคิดไว้เองอยู่แล้วอะค่ะว่าจะยังไงจะผ่านอะไรทำอะไรอะไรเงี้ยอิงก็เคารพในการตัดสินใจของท่านนะคะแล้วก็ท่านก็พูดเองในคลับเฮาส์อยู่แล้วว่าจะไม่มีการเอาพรรคการเมืองหรืออะไรมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อิงมาอยู่ตรงนี้และพรรคเพื่อไทยอยู่ตรงนี้เราก็คือมุ่งหน้าหาเสียงแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการเอาท่านกลับบ้านนะคะอันนั้นก็ให้แยกเรื่องกันแสดงว่าประเด็นดิวกับพรรคพลังประชารัฐนี่คือตัดทิ้งได้เลยใช่ไหมคะยังไม่เคยคุยอะค่ะที่มันเกิดขึ้นมันน่าจะเพียงพอหรือมันน่าจะได้ข้อยุติสำหรับการแสดงท่าทีแล้วหรือไม่ขอให้พวกเราพี่ๆน้องๆได้ทำงานในสนามเลือกตั้งอย่างที่เราคิดอย่างที่เราเตรียมการอย่างที่เราพยายามที่จะนำเสนอให้ประชาชนเถอะเราไม่ทะเลาะกับคุณจตุพรนะและถ้าหากว่าสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้เป็นความไม่สบายใจใดๆก็ไม่เป็นไรถ้าหากคุณจตุพรจะหันหน้ามาที่ผมก็ยังพร้อมที่จะเดินหน้าทำงานในนามผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยต่อไปโดยไม่แสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันคือผมอยากจะให้มองเข้ามาในพรรคในนี้มันพี่มันเพื่อนมันน้องทั้งนั้นแกนนำพรรคเพื่อไทยสมาชิกพรรคเพื่อไทยแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ต่างๆทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องที่เราเคยกอดคอเคยยืนเคียงข้างกันและวันนี้พวกเรากำลังทำงานหนักเพื่อที่จะนำพาบ้านเมืองให้มันรอดจากวิกฤตตลอด8ปีที่ผ่านมาดังนั้นขอให้เราได้มีสมาธิในการทำหน้าที่นี้กระบวนการวิเคราะห์นะครับตอนนี้อุ๊งอิ๊งก็ลูกทักษิณลงไปในพื้นที่หาเสียงไปที่จังหวัดเลยการปราศัยหาเสียงก็ใช้มุ่งเน้นให้คนไปแห่รับที่สถานีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินนะก็สนามบินไปแห่รับกันที่นั่นเป็นสำคัญจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการปราศัยแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าสื่อมวลชนก็ถามว่าตกลงทักษิณจะกลับมาเมื่อไหร่ทักษิณบอกให้ถามบุ๊กอิงก็บอกไม่รู้นะแต่ก็เคารพการตัดสินใจของบิดาเขาเองนะครับอย่างไรก็ดีประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของจตุพรสื่อถามเรื่องจตุพรปุ๊บบุ๊กอิงรีบหยุดโยนไมค์นะฮะไปให้กับ
ณัฐวุฒิไสเกลือซึ่งเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยซึ่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะขาดคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วนะก็เอามาพูดแทนพยายามที่จะพูดนะให้จตุพรพรหมพันธ์นั้นเปลี่ยนแปลงความคิดกลับมาเข้าร่วมกับพวกของตัวเองไม่ทำการตอบโต้ใดๆนะและพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อทำการปกป้องเพื่อไทยและให้กลับมาเข้าร่วมอ้างว่าเป็นพี่น้องกันเองนะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการเดินสายหาเสียงของฝั่งเพื่อไทยกำลังเข้มข้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเขาเชื่อว่าจะได้คะแนนนิยมมากขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์แยกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเรื่องของทักษิณที่จะบอกกลับไปยังประเทศไทยซึ่งตอนนี้อุ้งอิงนะก็ยอมรับนะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทักษิณจะกลับมารูปแบบไหนแต่วิษณุเครืองามนะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายว่าทักษิณจะกลับมาก็ต้องดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายคือต้องกลับมาติดคุกก่อนคงจะมีการล้างคุกรอทักษิณนะถ้ากลับมายังประเทศไทยจะใช้กฎหมายนิรโทษกรรมก็คงไม่ได้นะทักษิณก็คงจะมีคนไม่ยอมออกมาชุมนุมประท้วงอีกเหมือนสมัยช่วงกบพศที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา16ปีทักษิณชินวัตรไม่ได้ออกไปเองนะฮะทักษิณหนีออกจากประเทศและจนถึงปัจจุบันไม่มีใครห้ามทักษิณกลับประเทศไทยและทักษิณบอกว่าจะกลับมาประเทศไทยไม่ต่ำกว่า16ครั้งนะครับแต่จนถึงขณะนี้ทักษิณก็ยังไม่ยอมกลับมายังประเทศไทยนะก็ใช้วิธีการยุยงปลุกปั่นสนับสนุนนั่นโน่นนี่วิเคราะห์โน่นนี่นั่นโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ถูกครั้งสุดท้ายก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะยุบสภาในวันที่24ธันวาคมนี้แน่นอนนะปี2565ปรากฏว่าข้ามปีมาปี66พลเอกประยุทธ์ยังไม่ยุบสภาเลยนะนั่นก็คงจะเชื่ออะไรทักษิณคงลำบากเลยใครเชื่ออยู่ก็ช่วยไม่ได้ละนะครับประเด็นที่2ที่น่าสนใจที่จตุพรพรหมพันธ์ออกมาแฉแตกหักกับทางทักษิณนะครับณัฐวุฒิก็พยายามที่จะเคลียร์ทุกอย่างให้จตุพรนั้นกลับมาเข้าร่วมอีกครั้งสาเหตุหลักๆที่เขาเดินเกมนี้ก็เพราะว่าถ้าจตุพรแฉต่อไปนะฮะทักษิณกระอักเลยทีเดียวฮะเพราะว่าจตุพรกุมความลับไว้มากมายเป็นระดับแกนนำคนต้นๆนะครับที่รู้ข้อมูลโทรศัพท์คุยกับทักษิณคุยโทรศัพท์คุยกับยิ่งลักษณ์ติดต่อกันไปมาโดยตลอดนะครับจตุพรนะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับจตุพรยอมรับนะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคนที่บัญชาการเหตุการณ์บงการต่างๆกลายเป็นทักษิณการออกมาแตกหักของจตุพรครั้งนี้นะฮะทำให้ณัฐวุฒิก็พยายามจะดึงจตุพรกลับไปถ้าแฉต่อไปเนี่ยความลับต่างๆก็จะถูกเปิดเผยมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้จับตามองให้ดีฮะว่าจตุพรจะกลับไปหรือไม่แต่การแฉของจตุพรครั้งนี้สะเทือนไปถึงดูไบเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ดังชีวิตสิ้นหวังสิ้นแล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินกลางอาบรินด้วยน้ำตาพ่อกลับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยหลั่งไหลมีขวัญอยู่ในดวงใจจำจากไปไม่หวนคืนกล้าอาบส่งพ่อคืนฟ้าด้วยหยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสูญเสียสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไม่มีI'm not afraid.
ความหลังให้จดจำเอาไว้พ่อของแผ่นดินไทยสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาตายร่มพระภูมินกราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดีคิด